ครับชาว FPS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีเมาส์ตัวใหม่จากค่าย SteelSeries มาให้ชมกันนะผมนั่นก็คือนี่ฮะแทน SteelSeries Senseror Flood Blue Illuminate Flood Blue นี่ก่อนหน้านี้ก็มีหูฟัง Flood Blue ไปแล้วสีขาวฟ้าสวยงามฮะวันนี้มีออกมาเป็นเมาส์ซึ่งใช้เบสของ Senseror ทุกประการนะฮะผิวเป็นกลอสซี่นะครับผมสเปคอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวมองกันคร่าวๆนะก็เหมือน Senseror นะครับผม FPS 12,000 นะผม DPI ปรับได้ตั้งแต่90ถึง 5,670 นะครับผมส่วน Polling Rate ก็ปรับได้ตั้งแต่125จนถึง 1,000 นะผมที่น่าสังเกตของ Senseror นะครับผมมันจะไอการปรับ DPI เนี่ยมันจะไม่ได้เป๊ะๆตัวเลขมันจะไม่กลมๆฮะแบบ400 800ไม่ใช่มันจะมีเศษ410 720อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูในไดเวอร์นะครับผมเนื่องจากเป็นฟลอตบูวันนี้พี่แว่นมาพร้อมกับสีน้ำเงินเลยนะครับผมโอเคมาชมกันนี่นะฮะเจ้าตัวเซนเซอร์ฟลอตบูนะฮะดูหน้าตากันเลยผิวก็จะเป็นกลอสซี่นะครับผมมีไฟตรงวีลเมาส์แล้วก็โลโก้ซิลซูรี่ที่เห็นกระพริบเนี้ยคือมันปรับได้ในไดเวอร์นะครับผมสีตัดทูโทนกับสีเทานะครับผมส่วนด้านอื่นเป็นสีเทาหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกริปด้านขวามือกริปด้านเอ้ยเมื่อกี้กริปด้านซ้ายมือกริปด้านขวามือแล้วก็ตรงปุ่มปรับCPI นะครับผมรวมไปจนถึงสายสัญญาณก็จะเป็นสีเทานะครับผมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยฮะเป็นสายสีเทาจะมีส่วนที่เป็นสีขาวก็คือตรงบอดี้ตรงด้านหลังนี้เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงคลิกของเซนเซอร์กันนะฮะก็คลิกไม่ได้นิ่มมากนะครับผมก็กลางๆนะครับผมโอเคมาดูด้านใต้ของเซนเซอร์ฟรอสบูกันนะฮะเจ้าตัวนี้เซนเซอร์มันตัดฟีเจอร์บางอย่างที่เป็นของเซนเซตัวหลักไปนะผมมันเลยทำให้ราคาถูกลงนะผมแน่ๆเลยตัด LCD ตรงนี้ออกไปนะครับผมนี่นะฮะทำให้การจูนไดเวอร์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถทำได้ในตัวเมาส์เองเหมือนพวกไซพวกเซนเซนะครับผมต้องจูนผ่านซิลซูรี่เอนจินนะผมแต่ก็สามารถจำค่าอะไรต่างๆได้นะฮะเดี๋ยวไปลองไปดูซอฟต์แวร์แล้วก็ไปลองยิงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผม Red Rock เมื่อกี้เข้าไปแล้ววินเลยโอ้โหแล้วแมปนี้จะได้ยิงไหมเนี่ยฮะไม่ใช่พี่ยิงนะเฮ้ยจ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งออกมาคีสไงไปเอาคีสมาจากไหนเนี่ยโดยสัมผัสนะฮะเจ้าตัวเนี้ยตรงกริปซ้ายกับกริปขวาเนี่ยมันเป็นรับเบอร์จับค่อนข้างกระชับแต่ตรงกลอสซี่เนี่ยมันจะลื่นๆหน่อยยิ่งพี่แว่นเป็นคนเหงื่อออกมือง่ายเนี่ยเลอะเลยนะฮะแต่ก็กลอสซี่นี่ก็จะแลกมาด้วยการทำความสะอาดที่ง่ายนะครับผมอุ้ยยังไม่โดนไงอุ้ยเก็บ4คิวใครสักคนอ่ะโอเคเดี๋ยวขอสักตัวนะฮะยิงได้อีกตัวก็พอใจสบายใจวินละพี่ลองสะบัดแรงๆดูนะผมนี่ฮะไม่หลอนนะครับผมบางทีจะพอสะบัดแรงๆเนี้ยเมาส์ที่หลอนคือวูบหันไปข้างบนบางทีก็วูบหันไปลงล่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวนี้อะไรกำลังรีวิวอยู่จะมายิงโอเคโดนคนนี้ยิงละพอละเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับประสิทธิภาพแล้วก็หน้าตาคร่าวๆของเจ้าตัว Senseror Frost Blue Illuminate นะครับผมหน้าตานี่จัดได้ว่าผ่านนะครับผมจัดได้ว่าผ่านเลยนะผมแล้วก็ทุกอย่างเหมือน Senseror หมดเลยนะผมพี่แว่นก็เลยอ้างอิงการทดสอบที่น้องปากน้ำเคยทดสอบเซนเซอร์ไปก่อนหน้านี้ฮะที่เป็น2ตัวแรก
ที่เป็นสีดำรับเบอร์กลอสซี่ครับผมเป็นสเปคเดียวกันเลยนะฮะถือว่าเป็นเมาส์ที่อยู่ในเซกเมนต์แบบกลางๆไม่ได้แบบเพดานหรือว่าไฮเอนด์ตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยเป็นช้อยที่น่าเลือกที่จะมาใช้กันสำหรับใครที่มีงบประมาณระดับกลางๆนะครับผมถือว่าเมาส์ที่นิ่งอีกตัวนึงของวงการเลยนะครับผมใครที่สนใจเจ้าตัวเซนเซรอ Frostbook Illuminate เนี่ยณตอนนี้ฮะเดี๋ยวจะมีงาน Play FPS Elite ที่ The Mall งามวงวานวันที่อะไรนะ26 27ป่ะเสาร์อาทิตย์26 27นี้ฮะที่ชั้น4 The Mall งามวงวานก็ Boost Luxury เขาฝากมาว่าอยากไปสัมผัสเจ้าตัวเนี้ยก็สามารถไปได้นะผมที่ The Mall งามวงวานเจอกันที่งาน2วันนะครับผมโอเคท้ายสุดนี้ฮะซิลลี่เขาฝากว่าซิลลี่อุปกรณ์สำหรับนักเล่นเกมมืออาชีพเพราะชัยชนะกำลังรอคุณอยู่นักเล่นเกมทั่วโลกใช้แล้วแล้วคุณหลักใช้แล้วหรือยังครับผมวันนี้แคว้นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ